ันนี้คือเค้กซานดูโอครับก็คือเค้กไร้เทียมทานนั่นเองต้องรอยาวนานอย่างต่ำคือ3เดือนคนบอกเลยว่าเค้กนี้ต้องมีบุญนิดนึงนะนี่รอมา3เดือนกว่ากับ4เดือนเนี่ยคือทุกคนคือเป็นเค้กที่ไร้แป้งนะข้างในเป็นแครอทครับทุกสีแล้วเขาแบบเขาแบ่งเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆแล้วที่สำคัญนะบอกว่าเค้กนี้ถ้ากินให้อร่อยต้องกินกับกาแฟดำมันใช่อ่ะสวัสดีครับทุกคนโซเชียลเที่ยวทิปครับวันนี้ต้นมีเรื่องราวสตอรี่ของเค้กก้อนหนึ่งครับมาฝากทุกคนครับต้องบอกเลยว่าเป็นเค้กที่น่าสนใจมากเพราะอันนี้คือเค้กซานริวัลครับก็คือเค้กไร้เทียมทานนั่นเองซานริวัลเนี่ยเป็นรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับก็คือไร้คู่แข่งทีนี้เค้กก้อนนี้พิเศษยังไงเค้กก้อนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเค้กที่ไม่มีแป้งครับและที่สำคัญนะต้องบอกเลยว่าจะกินเนี่ยต้องรอยาวนานอย่างต่ำคือ3เดือนทุกคนเวลาเขาเปิดรับออเดอร์เนี่ยคือต้องรอนานมากเปิดรับปุ๊บก็คือรอไปอีก3เดือนแล้วเปิดแป๊บเดียวนะเต็มบอกเลยว่าเค้กนี้ต้องมีบุญนิดนึงนะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับมาเค้กนี้นะโอ้โหคือทุกคนคือแบบรอมายาวนานมากแล้วความพิเศษคือเป็นเค้กที่เขาทำโฮมเมดนะครับคือทำที่บ้านเค้กนี้เนี่ยเขานำสูตรเข้ามาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525ครับ wow. ตอนนี้ปี66ก็41ปีแล้วแล้วก็เป็นเค้กที่เห็นคืออยากกินมานานแล้วว่าแล้ววันนี้แบบมาแล้วต้องลองจริงๆมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเนื้อสัมผัสแล้วก็เท็กเจอร์ของเขาเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกเลยทุกคนแต่อันนี้คือต้องบอกนะว่าสั่งมาเนี่ยต้องแช่ช่องฟรีซนะครับแช่ช่องฟรีซเอาไว้เอามาออกมาจากช่องฟรีซปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถตัดได้เลยนะตัวด้านบนนะครับเขาเป็นเนยสดคือมีความกรอบคือด้านในเขาอะทุกคนก็คือมือแรงคนแต่ว่ารอมา3เดือนกว่ากับ4เดือนเนี่ยคือทุกคนคือข้างในอ่ะคือเป็นเค้กที่ไร้แป้งนะข้างในเป็นเมอร์แรงครับดูสีแล้วเขาแบบเขาแบ่งเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนี่เดี๋ยวหมุนให้ทุกคนดูแล้วคือถั่วเยอะมากว้าวเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยครับเนื้อเค้กเขาเบามากแล้วที่สำคัญนะเขาบอกว่าเค้กนี้ถ้ากินให้อร่อยต้องกินกับกาแฟดำนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันทุกคนมันมีความเบามากอ่ะโหหอมถั่วมากมันใช่อ่ะมันใช่จริงๆต้องเป็นกาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลอ่ะแล้วมันจะมีความขมความหอมของกาแฟใช่ป่ะแล้วมาเจอกับเนยสดแท้ๆแล้วก็แบบความกรุบกรอบของถั่วแล้วก็ตัวเมอร์แรงนะตอนนี้ที่รู้นะคือเขาจะส่งเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นเพราะว่ามันค่อนข้างที่ต้องใช้ความเย็นในการจะส่งเพราะเขาใช้เนยสดทุกคนเค้กเนี้ยเป็นใครก็มากเป็นเหมือนขนมขึ้นชื่อเป็นเค้กขึ้นชื่อของประเทศฟิลิปปินส์แล้วเจ้าของเนี่ยที่เป็นคนไทยนะนี่เขาเอาสูตรมาแล้วก็มาทำขายในไทยเนี่ยเขามีโอกาสได้ไปฟิลิปปินส์แล้วก็ไปเรียนแล้วก็เอาสูตรเข้ามาแล้วก็มาทำขายตอนแรกๆเนี่ยเราแอบเห็นว่าคนบอกว่าพี่ตอนนี้สั่งแต่ก่อนนะสั่ง2อาทิตย์ก็ได้ทานแล้วตอนนี้จะบอกเลยนะดูล่าสุดเมื่อเช้าเลยคิวของเดือนตุลาคมปี66ปิดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนอันนี้ไม่แบ่งทีมงานเราได้ไหมไม่กินคนเดียวได้เลยอ่ะอร่อยมากทุกคนใครอยากกินนะจ๊ะต้องมีความอดทนนะจ๊ะบอกเลยโอเคครับใครอยากกินนะเข้าไปที่เพจของเขาได้ซานเรเวลหรือว่าเค้กไร้เทียมทานครับจองให้ดีนะว่าเขาจะเปิดรับออเดอร์วันไหนพอเขาเปิดรับออเดอร์ปุ๊บรีบจองแล้วคุณจะได้ชิมความอร่อยของเค้กไร้เทียมทานหรือว่าซานเรเวลครับโซเชียลเที่ยวทิปชาวโซเชียลกินเที่ยวกันที่ไหนสวัสดีครับขอตัวไปกินต่อก่อนนะแบบอร่อยมาก